รีวิวอัลฟา17จาก MSI เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ทรงพลังที่สุดมาพร้อม CPU Ryzen 9 7000 ซีรีส์การ์ดจอ RTX 4070 140วัตต์หน้าจอ17นิ้ว 2K 240เฮิรตซ์ในราคาจับต้องง่ายๆแบบนี้เป็นอย่างไรตามไปดูกันสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนครับวันนี้จะมารีวิว Alpha 17 Gaming Notebook ในซีรีส์ AMD บวก Nvidia จาก MSI ค่ายมังกรตัวเทพตัวนี้บอกได้เลยว่าหลายๆคนถามหากันอยู่ด้วยความที่หน้าจอใหญ่เต็มตามาในรูปแบบ17นิ้วแบบนี้บอกได้เลยว่าใครใช้งานดูหนังใครใช้งานเล่นเกมใครใช้งานทำงานเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนนอกจากความใหญ่ที่เขาให้มาถึง17นิ้วแล้วยังมาพร้อมกับความละเอียดในระดับ 2K 240 เฮิรตซ์ลื่นขอบเขตสี DCI-P3 ถึง 100% ด้วยกันได้ทุกงานได้ทุกเกมเอาอยู่หมดครับด้านของสเปคเองมาพร้อมกับ CPU Ryzen 9 7945HX ได้บูสต์คล็อกสูงสุดถึง 5.4 GHz มีคอ16คอและมีเทรดอีก32เทรดมาในรูปแบบ5นาโนเมตรคอเยอะแรงแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าใช้งานเต็ม 100% ไม่ร้อนเครื่องนี้เอาอยู่ครับพร้อมกับแรมที่ใส่มาให้ในตัวเครื่อง 16GB DDR5 Bus 5200 MHz ซึ่งสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง 64GB SSD ใส่มาให้เป็น PCIe Gen 4 1TB จุกๆเต็มความเร็วเต็มความจุไปเลยแต่ก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวด้วยกันใส่รวมกัน SSD ได้ถึง2ตัวครับแบตเตอรี่มาในรูปแบบ 99.9 วัตต์อาวต้องบอกว่าทำงานบนแบตเตอรี่พวกงานเอกสารดูหนังฟังเพลงได้ยาวๆ 6-7 ชั่วโมงต้องมีให้เห็นกันพร้อมกันนั้นน้ำหนักตัวยังมาพร้อมกับน้ำหนักตัว 2.8 กิโลกรัมพกพาง่ายพกพาสะดวกไม่ปวดหลังถึงแม้ตัวเครื่องจะดูใหญ่แต่พอมาอยู่บนหลังแล้วสบายสบายหาเป้ดีๆสักตัวหรือเป้ที่เขาแถมมาให้ก็เอาอยู่นั่นเองนะครับในฝั่งของ Windows มาพร้อม Windows 11และมี Office Home and Student 2021ให้ใช้ตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องต่ออายุแบบ Office 365นะใช้กันยาวๆได้เลยยันลูกบวชกันเลยทีเดียวเชียวในส่วนของการเชื่อมต่อครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 7หรือ Wi-Fi 7ที่จะมาในอนาคตอันใกล้พร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ต้องบอกว่าหล่อเท่เลยท่อและเย็นมากด้วยอย่างตัว Cooler Boost ที่มาพร้อมเทคโนโลยีแชร์ไปให้ฮีทไปมาสูงถึง6เส้นพัดลมใหญ่ๆ2ตัวและดีไซน์แบบใหม่ด้วยสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่ก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันก่อนเราเห็นกันไปแล้วสำหรับตัวหน้าจอที่ต้องบอกว่าใหญ่โตโออามากแต่สิ่งนึงที่สำคัญคือถึงแม้จะใหญ่แต่ขอบจอบางเฉียบเลยนะครับแบบนี้ฮะทำให้ในเรื่องของตัวเครื่องนั้นก็ไม่ได้หนาเตอะเทอะทะแบบสมัยก่อนแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตนี่ต้องบอกว่าโอ้โหขอบจอของโน้ตบุ๊กนั้นหนามากอย่างกับแผ่นขนมปังกรอบกันเลยทีเดียวเชียวส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมมาให้และมีตัวไมโครโฟนคู่ Dual Array มาให้ด้วยไล่ลงมาด้านล่างครับก็จะเจอกับขอบตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นโลโก้ MSI อยู่บางรุ่นบางตัวนะครับจะเป็นขอบบางเนาะเพราะว่าเขาจะใช้หน้าจอในรูปแบบ 16:10 ไงแต่สำหรับตัว Alpha 17ยังเป็นจอในรูปแบบ 16:9 อยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรโชในรูปแบบมาตรฐานนั่นเองไล่ลงมาบริเวณคีย์บอร์ดนะครับด้านบนตรงนี้จะมาในดีไซน์แบบเรียบๆนะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรหวือหวามากมายนักมาแบบโลหะเรียบเลยแต่ก็ดูหล่อเท่ดีนะครับตัวคีย์บอร์ดเองมาพร้อมไฟ per key RGB นะครับไว้ง่ายคือทุกปุ่มนั้นสามารถแอสไซน์ไฟแยกต่างหากได้นี่มันโน้ตบุ๊ก MSI ตัวท็อปชัดๆแต่มาอยู่ในราคาแบบตัวกลางนะตัวแป้นพิมพ์มาพร้อมระยะการกด 1.7 มม. travel ดังนั้นกดได้ลึกๆมันๆแบบนี้แน่นอนพิมพ์กันมันๆแล้วก็ตัวเครื่องแข็งแกร่งไม่ต้องกลัวคีย์บอร์ดยุบยับเลยกับ Alpha 17ตัวนี้คีย์ลัดครับมาพร้อมกันเสร็จสับตรงนี้กดฟังก์ชันปั๊บเขาจะมีไฟแสดงสถานะเด้งขึ้นมาบริเวณคีย์ลัดและปุ่มลูกศร นะครับที่เป็นคีย์ลัดซ่อนอยู่เอาไว้ต่างๆสามารถปรับแต่งได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นตัว Sleep Mode ไม่ว่าจะเป็นตัวปิด Touch Padเพิ่มแสงลดแสงปรับแสงจอปรับลำโพงต่างๆได้หมดสะดวกมากนอกจากนี้ยังมีปุ่มตัวเลขมาให้และมีปุ่มลูกศรที่เป็นตัวไซส์ใหญ่กดมันเล่นเกมแข่งรถสนุกแน่นอนในฝั่งด้านนี้แน่นอนตัวแป้นพิมพ์ก็จะเป็น Steel Series ดังนั้นความมันความสวยมาจัดเต็มแน่นอนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ Ryzen 7000 Series GeForce RTX นะครับตัว Touch Pad พอมาใส่บนตัวเครื่องแบบนี้แล้วตัว Touch Pad ดูเล็กไปเลยมั้ยแต่ต้องบอกว่าไซส์เขาก็มาตรฐานนะแต่ด้วยตัวเครื่องใหญ่ก็เลยจะเห็นดีไซน์ประมาณนี้นั่นเอง
เป็นแบบแยกชิ้นช้อนปุ่มใช้ gesture control ได้เหมือนเดิมครับบริเวณด้านขวาก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์บ่งบอกฟังก์ชันฟีเจอร์เอาไว้สำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราบอกเอาไว้แบบครบๆเลยรวมถึงบริการหลังการขายของเขานะครับอยู่ที่3ปีเต็มโดยปีแรกเป็นประกันแบบ global ครอบคลุมได้ทั่วโลกไปอยู่อเมริกาไปอยู่ฮ่องกงไปอยู่ญี่ปุ่นต่างๆก็สามารถไปเคลมได้ที่ที่มีเซอร์วิสของ MSI นั่นเองนะครับฝากฝั่งของดีไซน์เองไม่น้อยหน้านะไม่น้อยหน้าสเปคแน่นอนมีนี่เลยใครที่เป็นแฟนนี่ฮะ Thunderbird ใครที่เป็นแฟน Thunderbird ในซีรีส์ Alpha และ Bravo ของ MSI Notebook ที่ใช้ CPU AMD นี่ยังมีอยู่ชัดเจนแล้วสวยด้วยผมว่าเผลอๆนะสวยกว่าโลโก้ที่เป็นมังกรกลมๆอีกด้วยซ้ำนะส่วนตัวผมชอบตัวนี้มันดูเท่มันดูดุมันดูเป็นเกมมิ่งดีฝาหลังเป็นโลหะตลอดทั้งตัวนะครับจะสังเกตเห็นตัวรอยตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะครับที่เป็นรอยนิ้วมือสามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้บริเวณด้านหลังเองนี่บานพับนะครับเอ๊ะคุ้นๆมั้ยบานพับเหมือนอยู่ในซีรีส์อะไรเอ่ยTikTok เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันนะครับฐานด้านหลังของตัวเครื่องอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากเพราะว่ามีการเจาะรูระบายความร้อนเอาไว้แบบใหญ่โตโออาร์แบบนี้พัดลม2ตัวทั้งซ้ายและขวามีฮีทไพป์อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เขาใช้ก็จะเรียกว่าเป็น Cooler Boost นะครับเทคโนโลยีแชร์ไปนั่นเองเจาะรูไว้ใหญ่แบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของการระบายความร้อนอันนี้ผมชอบใจแจ๋วดีจริงๆนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเลเบลพวก Serial Number ต่างๆเวลาเอาไปเคลมตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้ากล่องหายตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวเอาไปเคลมเอาไปเซอร์วิสได้นั่นเองนะครับวิธีการแกะอัปเกรดผมว่าก็ไม่ยากนะน่าจะขันน็อตแล้วก็เข้าถึงการอัปเกรดได้โดยง่ายเลยนะครับตัวยางรองก็จะมีด้วยกัน1 2 3 4มุมเป็นหลักแล้วก็จะมีเป็นแท่งพลาสติกขึ้นมาเสริมความสูงให้กับตัวโน้ตบุ๊กทำให้เวลาใช้งานนั้นมีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนั่นเองมาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันนะครับประกอบไปด้วยตัวพอร์ตเชื่อมต่อมากันแบบครบๆแลนนี่กิกะบิตแลนมีมาให้มินิดิสเพย์พอร์ตมีมาให้ HDMI และนี่เป็นพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟไม่ใช่แบบหัวกลมนะมาในรูปแบบหัวแบนอันนี้เยี่ยมมากเป็นแบบ240วัตต์ด้วยสำหรับตัวอะแดปเตอร์ในฝั่งของด้านขวามือครับ USB มาให้2พอร์ตเป็น USB 3.2 Gen 1นะครับ2ช่องแบบนี้เลยสำหรับต่ออุปกรณ์เสริมเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายได้ SD card reader ต่างๆได้ส่วนฝั่งด้านซ้ายมือครับมีจุดเด่นตรงนี้ก็คือ USB 3.2 Gen 2เป็นแบบ PD chart แล้วก็รองรับ DisplayPort ด้วยต่อจอได้สูงสุดพร้อมกันถึง3จอผ่าน DisplayPort ตรงนี้ผ่าน DisplayPort ด้านหลังและ HDMI รวมกันเป็น3จอแยกมี Audio ตรงนี้นะครับที่รองรับระบบเสียง Audio Boost เป็น High Res ได้ด้วยและ USB นะครับ Super Speed 3.2 Gen 1มาอีก1ช่องด้วยกันรวมแล้วมี USB ทั้งหมด4พอร์ตนะครับแบ่งเป็น Type A 3 Type C 1นั่นเอง Type C รองรับ PD chart ด้วยถือว่าน่าสนใจมากน้ำหนักตัวเครื่องไม่หนักจนเกินไปดีไซน์ดูดิเก๋ไก๋มากเปิดเครื่องได้รวดเร็วฉับไวแบบนี้เลยครับเวลาเปิดเครื่องก็ได้ประมาณนี้องศาของตัวเครื่องเนาะด้วยรวมส่วนตัวชอบนะถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมว่ามันคล้ายคลึงกับตัวท็อปตัวหนึ่งของ MSI มากจริงๆแต่ตัดบางฟีเจอร์ออกเช่นแถบไฟด้านหน้าแบบนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะนี่คือในฝั่งของเจ้า Alpha 17ในแง่ดีไซน์และสเปคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงลองไปดูในเรื่องของการอัปเกรดดูด้านในกันดีกว่าว่าเนื้อในจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานจริงจะแรงเฟี้ยวแบบสเปคกับดีไซน์ที่เขาออกแบบมาหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูมาดูการอัปเกรดของเจ้า MSI Alpha 17กันนะครับแกะค่อนข้างยากนิดนึงคันน็อตทั้งหมดด้านหลังออกนะครับแล้วเขาก็จะมีเนี่ยบริเวณด้านหน้านะครับที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับสลักตัว L แบบเนี้ยปกติโน้ตบุ๊กมันจะเป็นลักษณะราบไปใช่ไหมแต่ตัวนี้มีทั้งตัวล็อกด้านหน้าแล้วก็ตัวล็อกด้านหลังแกะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงวิธีการแกะก็ค่อยๆคันน็อตออกมาแล้วก็ใช้บัตรเครดิตหรือปิกิต้านะครับหรืออุปกรณ์แกะเนี่ยสอดตามร่องต่างๆดึงจากด้านหลังก่อนแล้วค่อยดึงออกจากด้านหน้านะครับก็จะเจอกับอุปกรณ์ด้านในของตัวโน้ตบุ๊กอัปเกรดอะไรเพิ่มได้บ้างตัวด้านนี้จะเป็นตัว SSD นะครับมีให้มา1ตัวด้วยกันเป็นความจุ1เทราไบต์นะครับบริเวณด้านบนแล้วก็จะมีตัวด้านล่างอัปเกรดอีก1ตัวเป็น PCIe 4.0 เหมือนกันส่วนด้านนี้จะเป็นที่อยู่ของตัวแรมนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ความจุอยู่ประมาณในช่วง 6,000 กลางๆนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบ 99.9 วัตต์อ้าวด้านนี้ก็จะเป็นตัวฮีทไพป์จำนวน6ท่อทองแดงแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีแชร์ไพป์กันนะครับระหว่างตัวการ์ดจอและระหว่างตัว CPU นั่นเอง
พัดลมไซส์ใหญ่แบบนี้เข้าถึงการอัปเกรดได้อาจจะไม่ยากแต่ว่าติดตรงฝาหลังเนี่ยครับอาจจะค่อนข้างแน่นหนากันสักนิดหนึ่งก็ต้องระมัดระวังหรือถ้าทำไม่เป็นกันก็ให้มืออาชีพเขาทำให้จะดีกว่าเนาะรวมๆถือว่าวางเลเยอร์ได้ดีแบตเตอรี่ใหญ่แต่ฝาหลังแกะยากไปสักนิดหนึ่งนี่คือในส่วนของการอัปเกรดครับผมเดี๋ยวมาลองเทสเกมกันนะครับมาดูตั้งค่าในตัวเครื่องกันก่อนอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ MSI Center เนาะเรามาดูกันที่หัวข้อ User Scenario ผมตั้งค่าเป็น Extreme Performance แล้วก็เป็น Discrete Graphic Mode ตั้งค่าตัวเครื่องนะครับตรงนี้ให้เป็น Performance ด้วยจะได้ประสิทธิภาพของเครื่องสูงสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเป็น CS2 ปรับสุด 2K นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเสียงของเครื่องตอนเล่นเกมเป็นอย่างไรทั้งเสียงพัดลมแล้วก็เสียงลำโพงกันด้วยไปลุยไซเบอร์พังกันต่อเลยเปิด Ray Tracing Ultra DLSS เป็นออโต้นะครับกราฟิกความละเอียดเป็น 2K 2560x1440 เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรปิดท้ายกันที่ Forza Horizon 5ครับปรับภาพเป็น 2K และเปิดในฝั่งของ DLSS เอาไว้ด้วยพร้อมกันนั้นครับกราฟิกปรับเป็น Extreme สูงสุดกันเลยเดี๋ยวมาดูในเกมเป็นอย่างไรภาพอย่างสวยเลยฮะโอเคอัลฟา17ถูกใจกันไหมครับสำหรับในเรื่องของความแรงความร้อนการใช้งานและการอัปเกรดโดยส่วนตัวของผมนั้นบอกได้เลยว่ามันทำได้ดีมากๆทั้งการเล่นเกมทั้งการทำงานรวมถึงหน้าจอที่ให้มาในรูปแบบ17นิ้ว 2K แบบนี้ใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์มากๆ240Hz คือลื่นปื๊ดๆในการเล่นเกมการระบายความร้อนเองทำได้ดีถึงแม้จะเป็น Ryzen 9แต่มันเป็น Ryzen 9ในรูปแบบ5นาโนเมตร16คอ32เทสที่ต้องบอกว่าแรงจริงๆส่วนการ์ดจอ RTX 4070 140วัตต์อันนี้การันตีได้เลยถึงความเจ๋งของเขาเกม 2K สบายหายห่วงตัดต่อทำงานการ์ดจอและ CPU ช่วยกันได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับคีย์บอร์ดกดมันนะครับกดมันดีมาพร้อมคีย์บอร์ดที่เขาเก่งอยู่แล้วจาก Steel Series เนาะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กลางๆใส่ส่วนลดอาจจะได้ต่ำกว่า 50,000 ในบางช่วงบางตอนก็ต้องรอโปรโมชั่นกันไปแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าซื้อตอนนี้เลยเนี่ยผมเห็นแว๊บๆราคาใส่ส่วนลด 2,000 จาก 55,990 บาทเหลือประมาณ 54,000ลดไป 1,900 เกือบ 2,000 ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วตัวนี้ก็ครบทุกองค์ประกอบสำหรับคนที่อยากจะได้โน้ตบุ๊กทรงศักยภาพทั้ง CPU ทั้งตัวการ์ดจอแต่นิดหนึ่งขาดอยู่2อย่างที่ผมอยากให้เพิ่มเข้าไป1ก็คือ RAM 16GB แอบน้อยไปนิดหนึ่งถ้าให้มา 32GB จะเฟี้ยวกว่านี้กับ2ขาดพอร์ต Thunderbolt เข้าใจว่าด้วยความที่เป็น CPU AMD เขาต้องไปซื้อไลเซนส์นะครับตัวพอร์ต Thunderbolt มาจาก Intel ก็อาจจะทำให้มูลค่าของเครื่องเพิ่มสูงขึ้นไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของเขาแต่ถ้าใครรับตรง2จุดนี้ได้ผมแนะนำเลย Alpha 17ตัวนี้หรือถ้าใครอยากจะไปลองสัมผัสตัวจริงก็ไปลองกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ไปลองสัมผัสตัวจริงดูกันก่อนใครที่ทำงานอะไรใครที่เล่นเกมอะไรเซฟใส่แฟลชไดรฟ์เอาไปหรือไปดาวน์โหลดหน้างานไปลองเล่นดูก่อนว่าตอบโจทย์ตรงใจกับเราหรือเปล่านี่คือ Alpha 17จาก MSI โน้ตบุ๊กทรงศักยภาพราคาครึ่งแสนที่คุ้มมากๆณตอนนี้เลยครับ
you